เผยเหยื่อรองหัวหน้าพักพุ่งเกิน10พบถึงเศษกิจ5-6คนคาดชอบให้ขัดขืนทนายตั้มขึ้นสนอลุมพินีโร่ตามคดีเฉารองหัวหน้าพักใหญ่ก่อเหตุกว่า10บรายบางรายพบอยู่ในพักเดียวกันเผยถูกกระทำจนเศษกิจไม่ต่ำกว่า5-6คนรถนิยมชอบเหยื่อที่มีอาการขัดขืนปัดเกมการเมือง ลั่นถ้าไม่กลัวความผิดจะทักไปขอโทษผู้เสียหายทํำไมวันที่14เมษายน2,565เวลา14ด .57 นานทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมวลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ามีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาว่าถูกรองหัวหน้าภาคการเมืองใหญ่ เกินเลยต่อร่างกายหลายจุดโดยไม่สมยอมตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นเมื่อเวลา14นาฬกาวันที่14เมษายนที่สอนอลุมพินีนายสิทราได้เดินทางมาติดตามสอบถามความคืบหน้าทางคดีหลังจากเหยื่อถูกรองหัวหน้าภาคใหญ่ลวงไปร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านสุขุมวิท จากนั้นได้กระทําการเกินเลยเยื่อและชวนพูดคุยแต่เรื่องใต้สะดือไม่มีการพูดคุยในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหุ้นตามที่ได้พูดคุยกันไว้ก่อนแต่อย่างใดทนายสิทธาเปิดเผยว่าวันนี้ตนมาติดตามเรื่องคดีน้องสิบบาทที่ได้มาแจ้งความดําเนินคดีรองหัวหน้าภาคคนหนึ่ง เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุเกิดในวันที่1 1เมษายนเวลาประมาณ17นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยตนได้พูดคุยกับน้องผู้เสียหายและคุณแม่แล้วและได้สอบถามถึงรายละเอียดทั้งหมดทราบว่าทั้งคู่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรทางการเมืองกับผู้ก่อเหตุเลยเพราะคุณแม่ของน้องผู้เสียหายเป็นเอฟซีพักดังกล่าวจริงๆ และด้วยความที่เห็นว่ารองหัวหน้าภาคคนนี้พูดจาดีและเป็นคนดีพอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับบุตรสาวจึงเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจมาพบตนตามที่ตนได้เปิดเผยไปและสำหรับพฤติกรรมก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ต้องหาก็มีการจีบพูดคุยทำนองชู้สาวชวนคุยแต่เรื่องใต้สะดือซึ่งเหยื่อของผู้ต้องหารายนี้ส่วนมากอยู่ระหว่าง18ทั้งนั้น ทนายสิตรายยังเผยอีกว่าหลังจากที่ตนได้ไลฟ์สดจบเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้เสียหายทากลายตนมาอีกสามรายและเป็นเหยื่อทั้งหมดโดยเพราะว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งเป็นคนในพักเดียวกันกับผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่จังหวัดร,ราช,ชบุรีและกำลังเดินทางขึ้นมากรุงเทพมหานครเพื่อพูดคุยกับตนก่อนนอกจากนี้ยังมีเหยื่อที่กำลังบินอยู่ต่างประเทศกำลังส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้ตอนอีก ส่วนเรื่องที่รองหัวหน้าภักใหญ่ดังกล่าวชี้แจงทนายสิทราเผยว่าตนเดาว,ว่าเขาคงเอาเช็ดลายหลังเกิดเหตุมาถแถลงข่าวเพราะจริงๆในตอนนั้นคุณแม่ยังไม่รู้เรื่องเพราะน้องไม่กล้าบอกเลยส่งข้อความไปขอบคุณเขาเพราะเหตุมันเกิดช่วง17ตริกาถึง20ตริกาอย่างไรก็ตามตนขอฝากสื่อไปถามผู้ก่อเหตุว่าได้มีการพยายามทักไปขอโทษคุณแม่และคุณลุงน้องผู้เสียหายหรือไม่ ทักไปทำไมหากรองหัวหน้าภาครายนี้ไม่กลัวความผิดนอกจากนี้ยังเชื่อว่ามีเหยื่อรวมแล้วเกินสิบรายในนี้ถูกกระทำจนเสพกิจไม่ต่ำกว่า5-6คนโดยมีพฤติกรรมในลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2,556และล่าสุดก็มีเหตุเกิดเมื่อปีก่อนทำให้ต้องหนีไปต่างประเทศหรือเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งทราบว่าสถานที่ในการก่อเหตุนั้นจะใช้ร้านอาหารแห่งนี้นัดพบหลายครั้ง โดยคนก่อเหตุมักจะขู่เหยื่ออ้างว่าพ่อตนเป็นใครและอาจจะมีรถสนิยมชอบเหยื่อที่มีอาการขัดขืนทั้งนี้ขอให้เหยื่อรายอื่นๆหากถูกกระทําในลักษณะนี้ให้มาแจ้งความเอาผิดเพราะโทษของคดีนี้มีอายุความถึง20ปีทนายสิทราเผยต่อว่าเหยื่อทุกคนกลัวไม่มีใครกล้าแจ้งความเดี๋ยวตนจะประสานไปที่รองหัวหน้าพักรายนี้ เพื่อขอให้มาให้ข้อมูลและให้ตำรวจสอบปากคำเพื่อคดีของเหยื่อรายไหนที่ยังไม่ครบอายุปีจะได้ดำเนินคดีได้ขณะนี้พบว่ามีแจ้งความแค่รายเดียวก็คือกรณีรายน้องคนนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นเกมการเมืองไหมที่ออกมาพูดตอนนี้ทนายสิทธาเผยว่าเหตุมันเกิดวันที่11มษายนที่ผ่านมาก็ต้องแจ้งความกันตอนนี้ ถ้าจะรอให้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพก่อนแล้วค่อยมาแจ้งความก็คงไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าเป็นเกมการเมืองก็ขอให้ผู้ก่อเหตุออกมาปิิเสธเลยและมาตอบให้เต็มปากว่าพยายามขอโทษน้องกับคุณแม่ทําไมก็พูดมาเลยว่าเป็นเกมการเมืองอีกทั้งยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองทนายสิตราย,ยังทิ้งท้ายว่าถึงเวลากําจัดภัยสังคมตนไม่กลัวการถูกฟ้องเพราะมีผู้เสียหายเยอะ การกระทําดังกล่าวผู้ก่อเหตุทําบ่อยครั้งจนคิดว่ากฎหมายทําอะไรเขาไม่ได้ด้านพันตํารวจเอกนิมิตรภูโพลทองผู้กํากับการสอนอลุมพินีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านโทรศัพท์ว่าได้สอบปากคําคผู้เสียหายหลังรับแจ้งความเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาไปแล้วส่วนรายละเอียดความคืบหน้าของคดีนั้นรายละเอียดยังอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้ ปรินรองหัวหน้าพาคประชาธิปัตย์ประกาศลาออกทุกตำแหน่งในพาคประชาธิปัตย์โตไม่ได้เกินเลยตามข่าวปรินยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงปมเกินเลยเหยื่อสาวแต่ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในพาคประชาธิปัตย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมวันที่14เมษายนส5 6 5เวลา15บหนาฬิกา3นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่14เมษายนนายปรินพานิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสิทราเบีย้ยบังเกิดทนายความและเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุว่ามีหญิงสาวถูกรองหัวหน้าพักการเมืองพักใหญ่ทำเกินเลยในร่างกายว่าขอปฏิเสธว่าไม่ใช่ตนซึ่งตนไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้เรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพรคประชาธิปัตย เนื่องจากตนเองมีตำแหน่งและยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพร้อมชี้แจงข้อได้จริงกับตำรวจผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งในภาคประชาธิปัตย์วันนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยอมรับว่าข่าวที่ออกมาทำให้ตกใจจริงๆไม่คิดว่าจะมีเรื่องอย่างนี้ซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องชี้แจงส่วนจะมีการฟ้องกลับหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่มองเรื่องฟ้องกลับ ให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินการขอพูดกับเจ้าหน้าที่โดยตรงและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวเมื่อถามว่าผู้ใหญ่ในพักให้คําแนะนําอย่างไรนายปรินกล่าวว่าจริงๆท่านเคารพในการตัดสินใจตนคิดว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานถามว่าอยากทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมไหมก็อยากแต่ต้องรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ของพักผู้ใหญ่ก็รับทราบ ตัดสินใจเองตั้งแต่วานนี้ส่วนหัวหน้าพักท่านก็เคารพในการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวท่านไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรนายปรินกล่าวถึงกรณีติดต่อเข้าไปหาแม่ของสาวสิว่าคุยกับแม่เพื่อทําความเข้าใจกันสแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หนีปัญหาแต่ที่มีคนมากล่าวหาก็ยินดีที่จะพบปะพูดคุยแต่ไม่มีอะไรต้องซ่อนส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขอไปให้การกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริงๆสถานที่เกิดเหตุไม่ใช่โรงแรมเป็นร้านอาหารแบบเปิดเวลา5โมงเย็นคนแน่นร้านเชื่อว่าความจริงจะปรากฏตอนที่ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่หากพูดออกสื่อจะก,กลายเป็นว่าไม่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายข้อกล่าวหาไม่ใช่ความจริงพร้อมที่จะให้การและขออนุญาตให้การกับเจ้าหน้าที่ในการพูดความจริงทั้งหมดเชื่อว่าความจริงจะปรากฏแม้จะต้องใช้เวลา นายปลิ่นกล่าวนายปลิ่นทิ้งท้ายว่าผมไม่ได้ทำตามข้อกล่าวหาในโซเชียลต้องให้ความเป็นธรรมขออนุญาตให้การในชั้นศาลก่อนเดินออกไป